แล้วนะครับถอนใช้ส่วนตัวเราไปกันที่หมวดรายได้ครับมาดูกันนะครับว่ารายได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่รายได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในวันที่8อยู่ทางด้านเครดิตนะครับเราก็ต้องเปิดบัญชีประเภทรายได้ค่าซักรีดกันนะครับเลขที่401อยู่ทางด้านเครดิตนะครับวันที่8ชื่อตรงกันข้ามกับรายได้ค่าซักรีดนะครับในวันที่8ก็คือเงินสดเรานำเงินสดนะครับมาอ้างอิงด้วยยอดเงินนะครับ 15,000 บาทมีต่อนะครับสำหรับรายได้ค่าซักรีดวันที่9ก็มีอีกนะครับด้วยยอดเงิน 1,000 บาทนะครับวันที่9ด้านเครดิตชื่อตรงข้ามกับรายได้ค่าซักรีดในวันที่9คืออะไรนะครับเรามาดูกันชื่อตรงข้ามก็คือลูกหนี้นายเจริญเอาชื่อนี้มาอ้างอิงนะครับด้วยยอดเงินนะครับ 1,000 บาทมีอีกหรือไม่นะครับเราไปดูกันต่อรายได้ค่าซักรีดมีอีกนะครับในวันที่22รายได้ค่าซักรีดนะครับอยู่ทางด้านเครดิต 6,000 นะครับชื่อตรงข้ามคืออะไรชื่อตรงข้ามกับรายได้ค่าซักรีดก็คือลูกหนี้บริษัทพิชิตเอามาอ้างอิงนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับรายได้ค่าซักรีดเรามาดูในหมวดของค่าใช้จ่ายกันบ้างนะครับหมวดค่าใช้จ่ายตัวแรกเลยนะครับก็คือค่าเช่าร้านเลขที่501อยู่ทางด้านเดบิตนะครับเปิดไปเช็คประเภทค่าเช่าร้านนะครับเลขที่501อยู่ทางด้านเดบิตนะครับในวันที่2ชื่อตรงข้ามกับค่าเช่าร้านในวันที่2คืออะไรคือเงินสดครับเรานำเงินสดมาอ้างอิงนะครับ 8,000 บาทหมดแล้วนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าเช่าร้านมีค่าใช้จ่ายอีก1ตัวนะครับก็คือเงินเดือนครับวันที่29เราก็ต้องเปิดบัญชีประเภทเงินเดือนกันนะครับเงินเดือนเลขที่502นะครับอยู่ทางด้านเดบิตนะครับในวันที่29ชื่อตรงข้ามกับเงินเดือนคืออะไรครับในวันที่29ชื่อตรงข้ามกับเงินเดือนคือธนาคารครับเราก็นำธนาคารนะครับมาอ้างอิงด้วยยอดเงินนะครับ 6,233หมดแล้วนะครับสำหรับบัญชีแยกเพศซึ่งเรานำข้อมูลจากสมุดรายวันทั่วไปนะครับผ่านรายการมายังบัญชีแยกเพศทั่วไปนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปของเราก่อนที่เราจะจบสำหรับบัญชีแยกเพศทั่วไปนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องมาหายอดคงเหลือของชื่อบัญชีแต่ละชื่อกันนะครับว่าในแต่ละชื่อนั้นเวลาที่เราเนี่ยนะครับได้ผ่านรายการข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนนะครับผ่านไปผ่านมานะครับมันมียอดคงเหลือของแต่ละชื่อบัญชีนั้นเท่าไหร่บ้างเราจำเป็นจะต้องมาหายอดคงเหลือกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทราบเป็นเรื่องหลักเลยของการจัดทำบัญชีแยกเพศทั่วไปนะครับเรามาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือบัญชีแยกเพศเงินสดบัญชีแยกเพศเงินสดนะครับเราก็จะต้องหายอดคงเหลือว่ามันเหลือเท่าไหร่กันแน่
มันเคยมียอดอยู่ทางด้านเดบิตต้องหลายตัวทางด้านเครดิตต้องหลายตัวนะครับสรุปแล้วมันมียอดเท่ากับเท่าไหร่กันแน่เราลองมารวมยอดกันนะครับด้านเดบิตมี 2,424 นะครับบวกกับ 15,000 บวกกับ 1,000 นะครับจะได้เท่ากับยอด 216,424 นะครับทางด้านเครดิตมีเท่ากับเท่าไหร่บ้างก็คือการนำ 8,000 บวก 2,500 บวก 20,000 บวก 15,000 และก็บวกด้วย 80,000 นะครับจะมียอดทางด้านเครดิตเท่ากับ125,500และเราก็นำยอดรวมของสองด้านนะครับมาลบกันเพื่อหาข้อสรุปว่ามันมียอดคงเหลือเท่าไหร่แน่ๆและเหลืออยู่ทางด้านใดนะครับเราก็นำมันมาลบกันนะครับก็คือนำตัวนี้กับตัวนี้มาลบกันนะครับเมื่อลบกันแล้วนะครับก็จะได้เท่ากับยอดนะครับ99,92499,924 นี้คือผลต่างซึ่งเราจะต้องนำผลต่างนั้นไปใส่ตามยอดคงเหลือที่มากนะครับ 200,000 มากกว่า 100,000 ดังนั้นยอดคงเหลือนะครับจะต้องใส่ทางด้านเดบิตเพราะว่าด้านเดบิตนั้นมันมีมากกว่าด้านเครดิตนะครับเราจึงนำผลต่างนะครับไปใส่ทางด้านเดบิตผมจะดอกจันนะครับไว้ว่านี่คือยอดคงเหลือของบัญชีแยกเพศเงินสดนะครับเท่ากับ 90,924ต่อไปนะครับบัญชีประเภทตัวอื่นก็ต้องทำเช่นกันนะครับธนาคาร 20,000 ด้านเดบิตและด้านเครดิต 6,233 นะครับนำมาลบกันนะครับก็จะได้เท่ากับ 13,767 ด้านนี้มากกว่าด้านนี้นะครับดังนั้นยอดคงเหลือของธนาคารจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเท่ากับ 13,767 ครับต่อไปลูกหนี้นายเจริญด้านเดบิตมี 1,000 ด้านเครดิตมี 1,000 สองข้างเท่ากันเมื่อสองข้างเท่ากันลบกันแล้วก็คือ0สรุปนะครับลูกหนี้นายเจริญไม่มียอดคงเหลืออยู่นะครับเพราะว่าสองข้างมันเท่ากันดังนั้นเราจะผ่านไปนะครับลูกหนี้บริษัทพิชิตมียอดอยู่ทางด้านเดบิต 6,000 เราก็ได้ข้อสรุปว่ามันก็คือยอดคงเหลือทางด้านเดบิต 6,000 ด้วยเพราะมีรายการเดียวนะครับเราก็จะรู้กันว่ามันคือ 6,000 นะครับวัสดุซักรีดมียอดเหลือทางด้านเดบิต 2,500 ก็คือยอดคงเหลือ 2,500 ด้านเดบิตเครื่องใช้ในการซักรีดนะครับมียอดอยู่ทางด้านเดบิต 100,000 ก็คือยอดคงเหลือของมันนะครับก็คือด้านเดบิตนะครับผ่านนะครับบัญชีอาเพศเจ้าหนี้ร้านสมพรนะครับมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิต 80,000 ด้านเครดิต 100,000 เมื่อลบกันแล้วก็คือ 20,000 20,000 นั้นจะต้องใส่ทางด้านเครดิตเพราะว่าด้านเครดิต 100,000 มากกว่า 80,000 นะครับผมจึงใส่ 20,000 ด้านเครดิตบัญชีทุนนายสมโภชนะครับมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตด้วยยอด 2,424 นะครับถอนใช้ส่วนตัวมียอดเหลืออยู่ทางด้านเดบิต 15,000รายได้มีหลายตัวนะครับเราจะต้องนำมารวมกันนะครับก็คือนำ 15,000 บวก 1,000 บวก 6,000 นะครับจะมียอดคงเหลือเท่ากับ 22,000 ทางด้านเครดิตค่าเช่าร้านนะครับเป็นค่าจ่ายอยู่ทางด้านเดบิต 8,000 และเงินเดือนอยู่ทางด้านเดบิต 6,233นี่ก็คือบทสรุปนะครับของบัญชีแยกเพศทั่วไปที่เราจำเป็นจะต้องหายอดคงเหลือในแต่ละชื่อบัญชีนอกจากนี้ผมจะมีข้อสังเกตให้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าโดยธรรมชาติของสินทรัพย์แล้วเวลาเราจัดทำบัญชีแยกเพศทั่วไปนะครับสินทรัพย์จะต้องมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตเสมอนะครับดูสิครับนี่คือสินทรัพย์ด้านเดบิตนี่สินทรัพย์ด้านเดบิต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 เห็นไหมครับสินทรัพย์จะต้องมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะครับมันเป็นด้านธรรมชาติของมันต่อไปหนี้สินนะครับหนี้สินจะต้องมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตเสมอนะครับด้านธรรมชาติของมันอยู่ทางด้านเครดิตนี่ครับอยู่ทางด้านเครดิตทุนหมวดที่3จะต้องมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตเสมอเช่นกันก็คือด้านธรรมชาติของทุนจะต้องอยู่ทางด้านเครดิตถ้าเราทำแล้วยอดคงเหลือทุนไปอยู่เดบิตเนี่ยแปลว่าเราทำผิดนะครับมันจะต้องอยู่ทางด้านเครดิต
ถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะว่ามันทำให้ทุนลดลงนะครับตัวนี้จะอยู่ทางด้านเดบิตรายได้หมวดที่4จะต้องมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตเสมอเพราะว่าเวลาเราลงบัญชีนะครับเรายังบอกเลยว่ารายได้จะต้องลงทางด้านเครดิตเสมอเวลาเกิดรายการรายได้ขึ้นนะครับดังนั้นด้านธรรมชาติของรายได้จะอยู่ทางด้านเครดิตส่วนค่าจ่ายจะต้องลงทางด้านเดบิตเสมอดังนั้นยอดคงเหลือของมันจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตและถ้าเกิดค่าจ่ายมันไปอยู่เครดิตเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราทำผิดนะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับที่เราจำเป็นจะต้องทราบเมื่อเราจัดทำบัญชีแยกเพศและหายอดคงเหลือได้แล้วนะครับ